โอเคสวัสดีค่ะพี่จูนค่ะจากเจ๊ Education นะคะวันนี้เราจะมาไลฟ์สดกันที่โรงเรียน Intercultural Institute of Japan นะคะที่ย่านอากิฮาบารานะคะเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเรามีนัดอาจารย์เขาบอกว่าจะให้เราดูห้องเรียนในห้องเรียนได้ด้วยก็ถึงเวลาจะดูห้องเรียนพอดีอะค่ะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปเข้าเป็นห้องเรียนก่อนเลยดีกว่าค่ะตอนนี้เราได้พี่ใหม่นะพี่ใหม่เป็นกราฟิกดีไซเนอร์ของเจ๊ Education ตอนนี้มาเรียนที่ Intercultural นี่เดี๋ยวจะเรียนตอนบ่ายใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวเรียนตอนบ่ายตอนนี้เป็นตะกร้อที่ก่อนโอเคไปเราจะขึ้นไปชั้น4ค่ะแต่ทีนี้ถ้าขึ้นลิฟต์เดี๋ยวมันจะขาดหรือเปล่าไม่รู้ก็ให้ใหม่เดินไปด้วยกันกับพี่นะคะระหว่างนี้เดี๋ยวจะอธิบายเรื่องของโรงเรียนไปด้วยโรงเรียนอินเตอร์เคาน์เนี่ยจริงๆแล้วก่อตั้งถือว่าเป็นโรงเรียนที่ค่อนข้างจะเก่าแก่ค่ะก่อตั้งมา40กว่าปีแล้วนะคะมีตึกนี้มีทั้งหมดกี่ชั้นนะคะใหม่ตึกนี้มีทั้งหมด7 ชั้น7 8ชั้นครับ7 8 8ชั้นนะคะนี่เราใช้เดินไปชั้น4กันค่ะขออนุญาตอาจารย์มาเรียบร้อยแล้วนะคะจริงมีลิฟต์ค่ะแต่ว่านะถือว่าออกกำลังกายตอนเช้าถามว่าทำไมไลฟ์แต่เช้าจริงๆตอนนี้ที่ญี่ปุ่นเป็นเที่ยงแล้วค่ะเนื้อหมายถึงข้าวยังคะเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วของใหม่อยู่ใกล้ๆใช่ไหมอ๋ออยู่ใกล้ๆเลยกินข้าวสบายเดินมาเรียนเดินมาเรียนเลยครับอ๋อโอเคค่ะมาถึงชั้น4แล้วจริงๆแอบเหนื่อยเดินมิเนพิซาสวัสดีค่ะค่ะอันนี้ไม่ซ้ำนะเป็นเจ้าหน้าที่พี่หน่อยเจ้าหน้าที่เจเกชอมที่ญี่ปุ่นค่ะไม่ใช่จะประจำอยู่ที่ญี่ปุ่นนะคะเจ้าหน้าที่เซนเซ่ค่ะงานของชินเดสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูห้องเรียนอันนี้เป็นคลาสอะไรนะมินิมิคลาสวิชาเลือกวิชาเลือกเป็นวิชาเลือกนะคะเป็นทางพิเศษเรียนแล้วเรียนภาษาญี่ปุ่นธุรกิจจากมังงะใช่เรียนภาษาญี่ปุ่นนะคะเรียนภาษาญี่ปุ่นที่เป็นแบบภาษาญี่ปุ่นธุรกิจแต่ใช้มังงะน่าเปรตจริงๆแล้วก็น่าสนใจเมื่อกี้แอบดูหนังสือแล้วเรียกว่าน่าสนใจเลยทีเดียวค่ะงั้นเดี๋ยวไม่รู้จะเข้าไปที่จะเข้าไปดูได้เลยหรือเปล่าเดี๋ยวมิสซังเราขอแอบดูก่อนว่าเป็นยังไงนะคะจริงๆแล้วคือในระดับที่สูงขึ้นเนี่ยเราจะสามารถนักเรียนที่อินเตอร์เคาน์สามารถจะเลือกวิชาเลือกได้ว่าเราจะเลือกเรียนวิชาไหนที่เหมาะสมที่เราชอบอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องเหมาะสมกับความรู้ภาษาญี่ปุ่นของเราด้วยได้ค่ะน้องอะไรน้องเพิร์ลอยู่ที่ไหนคะโอ้ใช่ค่ะตอนนี้น้องเพิร์ลกำลังเรียนอยู่ด้วยนะคะใช่เดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์น้องเพิร์ลกันทีหลังแต่ตอนนี้เราจะขอเข้าไปดูห้องเรียนก่อนอันนี้บรรยากาศห้องเรียนค่ะที่นี่ประตูห้องเนี่ยจะสีต่างกันเลยแต่ละห้องอันนี้เป็นระดับชั้นจะค่อนข้างสูงนิดนึงแล้วนะคะวิชาเลือกก็ทุกคนตอนนี้จะสังเกตว่าจะมีหลายๆชาตินะคะโอเคเดี๋ยวเราจะแอบเข้าไปดูในห้องเรียนกันเลยดีกว่าถือว่าเข้าไปงั้นเดี๋ยวพี่จะขอเข้าไปนะคะขอบคุณใหม่มากเลยเดี๋ยวพี่จะขอเชิญเข้าไปใหม่จะเข้าด้วยกันไหมดีเข้าไปด้วยกันไหมเดี๋ยวกลัวจะไปเรียนทันหรือเปล่ากลัวไปเรียนไม่ทันเดียวนี่นี่ให้เดี๋ยวพี่ใหม่มากนะคะพี่ใหม่ไปเรียนแล้วยังมีเวลาอยู่โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวพี่จะขอเข้าไปดูหน่อยนะพี่ซาสกิเซนเซ่ค่ะあと自然にしてください。お邪魔します。お邪魔します。じゃあやっぱり優しいです。感情の強い。
花鳥の勢い弱すんで適度に怒ってあげて、あげた方がいいでしょ。でも、それは怖いでしょ。仕事をしてるんだから心は良くないから証書がないです。ちゃんと言葉のレベルもコントロールしてくださいね。そうですね。はい、ああ、みんなもしてないですよ。今忙しいわ。例えばチャダ君もああ声かけているときに、あの時相手の目をちゃんと見てない。ああ、そうそうそう。はい。先ほども顔を見て、兄さんの声をかけているときに、兄さんも社長の基本的に権力者の方に難しい。社長が優しすぎる。人の話聞かない。誰が？リンさんとチャタ君も内容を聞く前に断るっていう。社長が優しい、仕事でしょ。優しい。いくら強いとか弱いとか弱い。ちょっとパワーがあったと思います。多分言わないから、そう、社長なんです。いつもこうだし弱くなる。じゃあ今度、そのまま皆さん、じゃあどうしたらいいかもね、ちょっと話し合ってください。どうしたらいいかも話し合ってください。そうですか。じゃあ、ありがとう。まあ、どうしたらいいかっていうことで、チャタ君はこうしたままでいいか。なるほど。那สังเกตดูนะคะเล็กๆนะคะนักเรียนต่างห้องจะไม่เยอะมากเลยค่ะ今日の話に限りがない。どう言ったらいいか。ありがとう。今日の話に限りがない。だけど限界がない。限界がない。あとは課長はちょっと嬉しい感じが。私課長だったら何て言ったらいいか考えましょう。私だったらそれも教育っていうか、俺たちだったらどうしよう。育てる部下を育てる課長が多分ตอนนี้ก็มาเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรยังไม่เห็นหนังสือแล้วเขาเรียนท็อปิกอะไรเดี๋ยวลองดูแอบดูท็อปิกนิดนึงว่าเขาคุยกันเรื่องอะไรนะคะでも課長はなんか先にみんな忙しくしてるわかるでしょ。でもこの時邪魔すると部下にも。まあ、真面目ってなんか一つの仕事をやってるので邪魔したくない、されたくない。いいと思う。ただ、どうですか。
大丈夫大丈夫みたいな何回もありましただからこうなってるみたいな。そうです。あの人間は自分大切なんです。人間は自分大切なんです。確かにそうですね。みんなエゴですからね。はい、じゃあ皆さんちょっとよろしいでしょうか。よろしいでしょうか。では、今ちょっといろいろな意見ね話してもらって、まあね、リさん、チャタ君、課長、その他のね環境のこともなんかいろいろ皆さん話してましたけど、まずじゃあ問題点ですね。問題点、これが良くないんじゃないかっていうのを、じゃあ、1番の方ですね、1つでいいですから、ちょっと例えばお願いします。1番、うん、どうぞどうぞですか。どうぞどうぞどうぞ。このリさんの、うん、行動が良くないところは、課長に話をかけた時、うん、リさんは今の仕事を止めていない。課長に面して話すのは基本のマナーだと思います。ああ、顔を見るってことですね。面して話していない。お、2つ言っちゃったね。大丈夫です。後でね、後でみんなで仲直りしてくださいね。そうね、まあ仕事を止めていないね。まず頼まれているのにこのままやってる。あと面していないというのはつまりこういうこと、うん、こういうふうにしていないってことですね。このままっていうのは失礼だってことね。あれ、はい、じゃあ2番のグループです。2番のグループどちらですか。あ、課長の勢いがちょっと弱すぎで。あ、課長ですね、はい、課長の勢いが弱い、はい、ちょっと弱すぎで、はあはあ、ちょっと弱いんじゃないか、はい、どうやって課長になったの。それはどこで分かるの。そもそも年とか年取ったからどこで分かりますか、その課長が弱いというのは。どれですか、何番ですか。2番。2番。あ、そう。おお。おおは言ってないけど。5番、5番。あ、4と、あ、2と5で分かる。ああ。5も弱い。5も弱いんだね。あ、あの、1番も。あ、1番も。なんか、お願いしたことがあるんだけど。ああ。したいこと。なるほど。お願いしたいことがあるんだけど。日本人にはっきり言わない。日本人はね、こういうふうに言いますよ、ね、そうね、ちょっと弱いんじゃないかということですね、うん、はい、じゃあ3番のグループの方、どこですか。はい、どうぞ。ライブですライブですみんななんか、なんとなくなんだろうって中に言います振り返ってもいいですか。どうですか、3番。もっと丁寧な言葉を使えばよかったと。もっと丁寧な言葉、丁寧に言うべき。あ、できませんって言ってますもんね。これダメ。すごい丁寧ですね。丁寧ですね。すみませんと。すみません。今ちょっと何？忙しいので。点点点って言った方がいいという、ね、言葉がちょっと厳しいかもしれない、うん、きついかもしれない。はい、ね、じゃあ4番の方。どっちを言う。先輩から。先輩はあなたですよ。ライブです。長さがあります。はい、どうぞ。リーさんがリーさんとチャタ君も。あ、チャタ君も。もう話聞いてない。あ、何の話を聞いていない。はい。人の話を聞いていない。人の話を聞いていない。どこか。聞こうとしない。聞こうとしない。どこでわかりますか。あの、お願いしたいことがあるんだけどの後に、うん、できません、うん。仕事の内容を聞いてない。なるほどなるほど。聞く前にできませんっていうのは良くないと思います。仕事の内容を。仕事の内容を聞いていない、はい、本当だね。聞く前に断ってます、はい、ははは、聞いていないってことですね。なるほど。他に何か問題点ありますか。他にある、ある、どうぞ。あの例えば李さんしている仕事、うん、あ、課長より偉い人からの仕事だったら、うん、優先順が必要だ、うん、あ、なんか必要だ。もし李さんのしている仕事が課長がしている仕事、お願いしたい仕事よりも何、課長より偉
会議とかの仕事をしている方が、うん、できないと、はい、そ例えば部長から実はお願いされた仕事をしていて、で課長からちょっとって言ったら、だから李さん別にその場合だったら、まあ、悪くはないってことですか。多分部長の名前言って、うんうん、あ課長自分が分かりました、それを、うん、そうもそうだと思う、それは違うと思う、まあ、今のは例えば、まあ、今部長から仕事をっていうと課長がごめんなさいみたいな、はい、ではそれぞれ、あ、どうも、ありがとうございました。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。ライブライブありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、緊張しましたね。すいません、ありがとうございます。ค่ะก็ดูห้องเรียนไปแล้ว1ห้องนะคะโอเคค่ะพี่ใหม่ยังอยู่พี่ใหม่มาช่วยพี่ถือต่อค่ะพี่ใหม่มาโอเคเดี๋ยวเราจะดูอย่างอื่นกันต่อนะคะยังไม่นะโอเคค่ะเดี๋ยวตอนนี้ไม่ทราบว่าใครมีคำถามอะไรก็อยากจะให้ถามมาเลยนะคะถ้าไงเดี๋ยวพี่จะลองจะเปิดดูไปด้วยเปิดดูไปด้วยนะคะทีนี้เดี๋ยวเราดูห้องอื่นต่อห้องนี้เป็นห้องของเซนเซค่ะห้องของเซนเซปกติแล้วเนี่ยจริงๆแล้วตอนหลังเลิกเรียนเนี่ยเรามีอะไรแล้วสามารถไปปรึกษาเซนเซได้เหมือนกันเดี๋ยวแอบดูนิดนึงซีมาเซคุณจิวาซีมาไปกันเราเก็บเซนเซได้ยังไงชอบเซนเซที่อริมัสซีมาเซชิเซชิมาよろしくお願いします。はい。だって、じゃあ、来てちょうだい。こんにちは。じゃあ、今、実況中継じゃないよね。そう。あれが、ペンハウン先生のパパで、こんにちは。失礼します。すいません。これが、ペンハウン先生だった。先生が、はい。すごい。今、また先生が、ちょっと、先生。坂本先生、さあ、サワディーカー。サワディーカー。坂本先生、先生、可以被用台にっぬん。ได้ไหมคะนิดหน่อยนิดหน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่ได้ทุกเรื่องทำได้ไม่ได้แล้วถ้ามาเรียนระยะสั้นนะคะ weekly course ปกติเราจะเรียนกับเซนเซนะคะเซนเซใจดีค่ะใจดีค่ะจริงๆดุมากจริงๆดุมากจริงๆดุมากเซนเซน่ารักค่ะเซนเซน่ารักมากเมื่อก่อนน่ารักเมื่อก่อนนะคะเคยไปวอลเนเทียใช่ใช่ที่อุรินเทียไปเนี่ยไปอุรินเทียที่ทงขู่ด้วยกันอืมไปอุรินเทียด้วยกันไม่ใช่การแต่เนี่ยขโมยขโมยเด็ดจิการก็ใช่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจริงๆแล้วเคยเรียนกับเซนเซด้วยเราทีมกันเคยเรียนแป๊บหนึ่งเคยเรียนที่คอร์สแป๊บหนึ่งค่ะนี่ก็เป็นห้องของเซนเซนะคะขอบคุณค่ะでもそんなこと言ったら中学まだお邪魔しましたจะเป็นห้องของเซนเซนะคะโอเคค่ะจริงๆแล้วที่นี่ก็จะเป็นห้องเรียนส่วนใหญ่จะเป็นห้องเรียนหมดเลยนะคะอันนี้จะเป็นแบบก็ที่ในโรงเรียนนี้ก็จะมีป้ายต่างสมมติว่าอย่างพวกนี้กิจกรรมต่างๆอันนี้จะมีงานอันนี้คือเนี่ยยังนี่ไม่ใช่แหละยังไม่มีอย่างเงี้ยมีงานดูกับครูแฟนหมายถึงว่าก็เรียนต่อญี่ปุ่นคือจริงๆแล้วเราอยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันก็มีงานเกี่ยวกับเรื่องงานอีเวนต์เกี่ยวกับการเรียนต่อเหมือนกันเราก็สามารถไปดูงานต่างๆได้นะคะมีการสอบอันนี้สอบ EJU เนี่ยที่โรงเรียนจะมีป้ายต่างๆประกาศเอาไว้นะคะแล้วก็มีอีเวนต์นะที่ก็มีงานเรียนต่อมีงานประเภทแคมปัสอย่างเงี้ยค่ะของวิทยาลัยต่างๆอย่างเช่นตอนที่เรามาอยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเราอยากจะเข้ามหาวิทยาลัยหรือว่าอยากจะเข้าวิทยาลัยเนี่ยที่ญี่ปุ่นช่วงประมาณหน้าร้อนนะคะตั้งแต่เดือน7เดือน8เดือน9เนี่ยจะมีเค้าเรียกว่าเป็นโอเพ่นแคมปัสเราก็สามารถลงทะเบียนแล้วก็ไปดูการเรียนต่างๆของแต่ละมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยที่เราสนใจได้นะอันนี้ก็เป็นวิทยาลัย NEC นะคะที่ฮองโคกักุอินอันนี้ก็ทางด้านมังกะอนิเมะต่างๆเนี่ยเติมมากๆมีนักเรียนไทยเรียนอยู่ด้วยนะคะมีหลายโรงเรียนเลยอันนี้ก็มีโอเพ่นแคมปัสมีตั้งแต่เดือน4เดือน5เดือน6เดือนนี้ก็มีอยู่ใหม่ไปไหม ยังไม่ไปอาจจะไปแต่พี่ใหม่เขาอยากเรียนต่อทางด้านตัวอยากเรียนต่อด้านไหนด้านมังกะด้านมังกะอ๋อก็ต้องไปดูตามแบบนี้นะคะก็เป็นวิทยาลัยแบบนี้วิชาชีพนะคะโอเคมาอีกนิดนึงอันนี้มีชิงกะกุโซดันก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องถ้าอยากเรียนต่อมหาวิทยาลัยปริญญาโทนะคะก็จะมีเป็นเหมือนกับเวลานัดให้มาปรึกษากับอาจารย์ได้นะคะไปที่ห้อง
ห้องอะไรพี่ใหม่ห้องเรียนด้วยตัวเองเป็นห้องเรียนครับตอนนี้นักเรียนอย่างครับเช้าน่าจะหมดแล้วครับตอนนี้ก็จะเป็นช่วงว่างที่สามารถเข้ามาใช้ได้เข้ามาใช้ได้เดี๋ยวแอบเงียบๆขอดูนิดนึงคุณจิวะเพื่อนเหรอครับเป็นเพื่อนพี่ใหม่นะคะคนนี้เป็นเพื่อนพี่ใหม่ชาติอะไรคะเป็นคนอะไรฮ่องกงครับฮ่องกงครับเป็นคนฮ่องกงนะคะไลฟ์เฟซบุ๊กฮ่องกงชื่ออะไรพี่ใหม่เดวิดครับเดวิดนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องสำหรับให้นักเรียนเข้ามาใช้ได้มองบางก็ใช้ไม่ได้อันนี้เดี๋ยวกำลังจะเข้าเรียนมีฮ่องกงเนาะแค่ว่าอ๋อนี่เขากำลังทำกันบ้านพี่ใหม่ทำกันบ้านยังแล้วครับทำไปแล้วอ๋อแต่สาวเขาเรียกว่าเตรียมตัวก่อนที่จะเข้าเรียนจริงนะเขาเป็นนักเรียนที่นักเรียนดีเด่นเตรียมตัวก่อนเข้าเรียนค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวตอนนี้กี่โมงแล้วบ่ายโมงเดี๋ยวตอนบ่ายโมงครึ่งนะคะเราจะมีนัดกับรุ่นพี่นักเรียนไทยที่เรียนอยู่ที่นี่กันนะคะทีนี้ไปดูที่ไหนดีจะดูจิโมโชข้างล่างดีกว่าเมื่อกี้เราไม่ได้ผ่านจิโมโชกันเลยเมื่อกี้เราเพิ่งขึ้นมาชั้น4เลยนะคะเดี๋ยวลองมาดูใช่คันจิคลาสคันจิว่าคันจิเกียวตัวเบสิคอันนี้ก็จะเป็นคลาสสำหรับคนที่เรียนคลาสคันจิค่ะคลาสคันจิของที่โรงเรียนนี้จะแบ่งออกเป็นว่าประเทศที่ใช้คันจิอย่างสมมติจีนไต้หวันอย่างเงี้ยค่ะเขาใช้คันจิใช่ไหมคะเขาอ่านออกเนี่ยก็จะเป็นคลาสแบบหนึ่งที่เห็นมันเป็นชื่อคนจีนเป็นส่วนใหญ่นะคะส่วนคลาสที่เป็นสำหรับคนต่างชาติที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษอย่างคนไทยฝรั่งต่างๆเนี่ยค่ะฝรั่งหรือคนเอเชียเวียดนามคนอะไรสิงคโปร์หรือว่าคนทางด้านอินโดนีเซียแบบนี้ค่ะทางด้านที่เอเชียต่างก็จะแบ่งคลาสนะคะก็จะเป็นคลาสที่เนี่ยจะดูชื่อเป็นภาษาอังกฤษไปหมดเลยนะคะก็จะเป็นคลาสที่ว่าคนที่ไม่ได้ใช้คันจิจะเรียนคลาสคนละแบบกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นช่วงบ่ายก็เหมือนกันค่ะก็จะมีแบ่งคลาสคันจิซึ่งอันนี้เป็นเรียกว่าเป็นจุดสำคัญนะคะจุดสำคัญในการเลือกโรงเรียนเหมือนกันเพราะว่าสมมติว่าคันจิเนี่ยเราประเทศที่เราไม่ใช้อักษรจีนใช่ไหมคะเราก็จริงพูดมันยากมากเราก็จะไม่เข้าใจฉะนั้นถ้าเกิดเราเรียนคนจีนเนี่ยบางทีคนจีนก็เห็นตัวอักษรคันจิปั๊บเขาอ๋อเลยเงี้ยเราก็จะกดดันนิดนึงแต่ที่นี่จะแบ่งคลาสคันจิที่เรียนระดับความยากมันจะต่างกันเราจะเรียนค่อยๆง่ายก่อนแล้วค่อยๆขึ้นไปยากเรื่อยๆคนจีนเขาเรียนเขาก็จะเรียนเป็นแบบวิธีการเรียนมันจะต่างกันนิดหน่อยค่ะแต่ก็เป็นคลาสคันจิสำหรับที่โรงเรียนนี้นะคะก็จะมีแบ่งคลาสเป็นระดับต่างๆเลยตั้งแต่ชั้นกลางจนถึงชั้นสูงแบ่งระดับนะคะในระดับชั้นพี่ใหม่เรียนคันจิยังเริ่มเรียนแล้วครับเริ่มเรียนแล้วประมาณ20ตัวครับ20ตัวแต่ปกติมีสอบคันจิใช่ไหมคะมีสอบคันจิครับเป็น50ตัวจะสอบ1ทีครับก็จะสอบคันจิ1ทีว่าโอเคค่ะอันนี้เป็นนักเรียนทำนะคะจะเป็นสัมภาษณ์อาจารย์สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่นะคะเป็นบอร์ดที่นักเรียนทำมีแคเรียร์แฟร์ด้วยคือจริงๆแล้วที่อินเตอร์เขาเนี่ยเน้นในเรื่องการหางานที่ญี่ปุ่นด้วยเหมือนกันค่ะนักเรียนที่เรียนจบมีหลายคนนะคะที่ได้ทำงานที่ญี่ปุ่นเลยก็จะมีแคเรียร์แฟร์นะคะสามารถปรึกษาได้ว่ามีสมมติจะหางานจะต้องทำยังไงนะคะเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องการหางานก็มีอยู่หลายที่เหมือนกันอันนี้ฟิงเกอร์บอร์ดอันนี้น่าสนใจมากเลยแต่ว่าเดี๋ยวไม่รู้เราจะได้ดูหรือเปล่าเป็นการใช้แท็บเล็ตนะคะในการเรียนภาษาญี่ปุ่นโอเคแล้วเราลงเดินลงไปชั้น3นะคะตอนนี้เรียนแล้วจะมีเบรกใช่ไหมครับจะมีเรียนเบรกเรียนแล้ว50นาทีแล้วจะเบรก50นาทีเบรกนะคะฉะนั้นก็เลยจะมีเรียนเดินไปเดินมาจริงแล้วปกติเมื่อกี้เราขึ้นไปชั้น4ไปดูห้องเรียนเลยแต่จริงแล้วปกติเวลาเรามาที่โรงเรียนเนี่ยเราจะมาแวะที่นี่ก่อนค่ะที่นี่เป็นรีสอร์ทนะคะก็เป็นเรียกว่าเป็นส่วนของออฟฟิศค่ะคอนนิจิวะคอนนิจิวะเซเซมาตะตอนนี้จะเป็นส่วนของออฟฟิศนะคะก็ที่เรามาถึงในการติดต่อต่างๆจะซื้อหนังสือหรือมีอะไรต่างๆเราก็จะมาติดต่อเจ้าหน้าที่ตรงนี้นะคะ
เรียกว่ามาถึงวันแรกหรือมีอะไรทุกอย่างตลอดการเรียนที่เขาเนี่ยเราจะมาติดต่อเจ้าหน้าที่ตรงนี้ซึ่งเจ้าหน้าที่ตรงนี้จะมีหลายท่านคือพูดภาษาญี่ปุ่นยังไม่เก่งก็ไม่เป็นไรก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่พูดภาษาอังกฤษได้นะคะเจ้าหน้าที่พูดภาษาไทยได้ยังไม่มีเพราะมีมีสั่งอยู่ที่นี่นะคะที่เมืองไทยหรือที่ญี่ปุ่นนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะมีคนที่พูดภาษาอังกฤษนะคะสามารถปรึกษาได้ตอนนี้ทุกคนกำลังทำงานอยู่ค่ะเราเลยไม่กล้าพูดเสียงนี่ค่ะจะกำลังรอเรียนหรือเปล่าสวัสดีค่ะน้องอะไรไม่เอาได้ไหมไม่อยากออกกล้องโอเคไม่เป็นไรเราให้อยู่ตรงนี้ต่ออันนี้คือมีอินเทอร์เน็ตเขามีลูกมีแขกอยู่ก็จะมีอินเทอร์เน็ตที่สามารถมาใช้ได้จริงๆแล้วในโรงเรียนมี Wi-Fi เนี่ยมี Wi-Fi Wi-Fi ฟรี Wi-Fi ฟรีสามารถต่อได้สำหรับนักเรียนใช้ได้เต็มที่เลยอะไรใช้เต็มที่เลยใช้ไม่อั้นเลยใช่ครับแต่ห้ามโหลดอะไรผิดกฎหมายจริงๆแล้วปกติก็จะพิมพ์เอกสารได้เหมือนกันปกติแล้วเนี่ยเวลาบางทีมันมีงานเนี่ยค่ะเราก็สามารถมาพิมพ์พิมพ์ได้แต่ส่วนใหญ่แล้วก็มีถ่ายเอกสารอะไรได้แต่ปกติแล้วบางทีก็จะถ่ายที่ร้านคอมพิวเตอร์ก็ได้เหมือนกันนะมาทักทายนิดนึงน้องอะไรคะสวัสดีค่ะน้องอะไรเอ่ยชื่อไอซ์ครับชื่อไอซ์ไอซ์เรียนในชั้นอะไรแล้วเจ5มาตั้งมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะเข้าใกล้ๆนิดนึงมั้ยใกล้ๆนิดนึงมาตั้งแต่ปีที่แล้วเป็นยังไงบ้างเรียนที่นี่ดีนะครับอืมครับเช้าครับบ่ายต่างกันคือตอนมาตอนแรกได้ภาษาญี่ปุ่นแค่ไหนคะเด็กๆเลยมาเริ่มกับเริ่มต้นตอน J2 J2 อืมตอนนี้ก็ J5 แล้วเรียนใบแล้วตอนนี้เรียนใบเป็นเขาแล้วสิเจ๊ห้าไอตอนแรกเรียนใบตอนนี้เรียนเช้าแล้วชีวิตในญี่ปุ่นเป็นไงบ้างคะหลายอย่างต้องปรับตัวนะต้องปรับตัวทำงานมาทำด้วยเรียนไปด้วยทำงานไม่ทำอะไรเลยตอนนี้ทำร้านเนื้อทำอยู่ร้านเนื้อย่างตายแล้วเมื่อกี้นี่คือตายแล้วโคตรดีโคตรดีแปลว่าอะไรคะโคตรดีที่แปลว่าอะไรจะมีปาร์ตี้เดือนละครั้งสองครั้งเนี่ยก็เอาเนื้อดีๆเนื้อดีๆไม่กินตายแล้วทำได้จะกินที่กูได้กินเนื้อด้วยจ้ะรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ส่วนใหญ่เริ่มต้นมันจะเป็นร้านอาหารไทยเดือนละอาหารไทยทำได้อาหารไทยมาแล้วแล้วก็เปลี่ยนอะไรเนื้อใช้ภาษาคือทำได้ของญี่ปุ่นเนี่ยภาษามันใช้ได้มากกว่าตอนแรกๆเราไม่ทำแต่เราก็ทำทำอาหารไทยตอนแรกมันจะง่ายกว่าแล้วก็เข้าไปติดร้านที่ญี่ปุ่นนี่ตอนนี้คือเลิกเรียนแล้วเลยตอนเลิกเรียนแล้วครับเช้าเลิกตอนนี้นักเรียนมาเติมเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะนะคะเดี๋ยวน้องอะไรเอ่ยน้องปอน้องปอเคยมาระยะสั้นด้วยกันกับพี่นี่ตอนนี้มาซัมเมอร์คอร์สด้วยกันก่อนใช่ไหมแล้วตอนนี้เรียนอยู่ชั้นอะไรเอ่ยเจ๊ห้าเหมือนกันพอเป็นไงบ้างเรียนที่นี่สนุกจริงๆเชื่อว่าสนุกค่ะเพราะตอนที่เรียนซัมเมอร์ก็เรียนที่นี่อยู่แล้วแล้วก็มาต่อระยะยาวที่นี่รู้สึกภาษาญี่ปุ่นเราพัฒนาขึ้นบ้างไหมพัฒนาขึ้นมากเหรอที่ไทยไม่ได้ใช้เวทีแต่ว่าต้องใช้ตลอดเวลาใช่ส่วนนักเรียนน้อยก็ออกไปของก็คือแบบว่าเด็กชายต้องใช้ชีวิตอ๋อแล้วการเรียนที่โรงเรียนเป็นไงบ้างก็เข้มงวดเข้มงวดอะไรได้ยินหรือเปล่าที่เดี๋ยวก็ได้หลบบางนี่หลบบางนี่นิดนึงน้องปอมาคุยด้วยกันกับพี่ก่อนแปลว่าอะไรเข้มงวดมาถึงการบ้านสอบสอบเยอะแล้วก็คือถ้าสอบตกต้องซ้ำชั้นด้วยใช่ไหมจริงที่สอบตกต้องซ้ำชั้นจริงแต่ทุกที่อะสอบตกก็ต้องซ้ำชั้นเนี่ยนะคะก็เลยต้องเข้มงวดนิดนึงมีสอบมีการบ้านบ้านถ้าเกิดเรียนระดับสูงไม่ค่อยมีอ๋อเหรอจะเรียนสอบเยอะสอบเยอะหมายถึงอะไรเข้ามาห้องเรียนก็สอบสอบพวกวิทย์อ๋อสอบคำศัพท์คันจิเรียกว่าสอบเยอะเหมือนสอบทั้งวันใช่ค่อนข้างบ่อยอะค่ะก็อาทิตย์ละสองอย่างน้อยสองอาทิตย์ละสองอ๋อแล้วจริงแล้วปอตั้งใจจะทำอะไรต่อหลังจากเรียนภาษาญี่ปุ่นจบก็อยากจะทำงานเกี่ยวกับบริษัทกลับไปเมืองไทยทำงานค่ะอ๋อค่ะจะเรียนจบเดือนเท่าไหร่เอ่ยเป็น9ค่ะอันนี้ก็ยังมีเวลาอีกไม่กี่เดือนตั้งใจเรียนนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะน้องมุกเกมบ้าน้องมุกเกมบ้าสวัสดีค่ะเกมสุดแข่งสดน้องมุกอยู่ชั้นอะไรแล้วตอนนี้อยู่ชั้นอะไรตอนนี้อยู่J8A J8 ที่สูงสุดคือ J อะไรเอ่ย
สูตร J12 นี่พี่ J8 แล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะในที่ตอนแรกมาอยู่ J อะไรตอนแรกอยู่ J6 J6 ตอนแรกมาก็ค่อนข้างมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นอยู่แล้วนี่ที่อยู่ J6 ใช่ก็มีบ้างแหละแต่ก็คือเหมือนอยากมาเรียนให้ภาษาญี่ปุ่นมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นแม่อยู่ที่เมืองไทยเรียนเอกญี่ปุ่นใช่ใช่ไหมแล้วก็ทำงานแล้วทำไมถึงเลือกเราอยู่กับเขามาตอนนั้นคือตอนเมื่อตอนที่หนูเรียนมหาลัยมาเรียนวิกฤตคอร์สวิกฤตคอร์สใช่ค่ะก็อาจารย์สอนสนุกค่ะก็ได้ความรู้เยอะเหมือนสอนแล้วก็ได้เอาไปใช้จริงก็เลยอยากจะมาเรียนที่นี่ต่อแล้วเนื้อหาที่นี่ค่อนข้างการสอนค่อนข้างเข้มงวดมากค่ะก็มีสอบบ่อยสอบบ่อยที่คิดว่าถ้ามาเรียนแล้วก็จะได้พัฒนาความรู้ใช้คุณมากขึ้นเพราะจริงชั้นสูงเนี่ยมันต้องเป็นวิชาเลือกค่อนข้างจะเยอะสิคะใช่ค่ะก็ทุกวันก็จะมีเป็นวิชาเลือกแล้วก็มีเน้นคันจิอาทิตย์ละ3วันค่ะแล้วก็เป็นเรียนเหมือนเรียนพื้นฐานโดยการในห้องแล้วก็ตอนช่วงประมาณคัดท้ายอะค่ะก็จะเป็นวิชาเลือกใช่ค่ะจริงๆคือดังมุกลงตัวเองค่ะดังมุกคือเรียนและตั้งใจว่าจะกลับไปทำงานที่เมืองไทยก็คิดว่าคือตอนแรกที่แพนก็คือแพนอยากมาเรียนภาษา2ปีค่ะก็แต่คือหลังนี้ก็ยังไม่ได้กำหนดคือตอนแรกก็คิดว่าอยากจะกลับเมืองไทยแต่ตอนนี้ก็ยังสนุกอยู่มีสนุกการเรียนเดินที่อยู่ยังไม่ตัดสินใจนะคะก็เป็นแบบว่าอินเตอร์คาร์ตอนโชว์บัคกี้มอไรมาโอ้ยได้รับกินเยอะกินเยอะอ๋อเหรอได้รับทุนด้วยทุนอะไรเอ่ยเป็นทุนของโรงเรียนนะคะเป็นทุนของโรงเรียนค่ะโรงเรียนคือเหมือนกับให้ทุนเดือนละ20,000 เยนค่ะเดือนละ20,000 เยนใช่ให้ไปถึงเมื่อไหร่ให้เป็นกี่เดือน5 เดือน5 เดือนใช่โอ้เดือน20,000 เยนก็เยอะนะโน้ตได้แสนเยนเลย5 เดือนได้แสนเยนโอ้ทำไมตรงนี้เขาคัดเลือกยังไงเอ่ยก็คัดเลือกโดยการให้เขียนเรียงความแล้วก็เขียนเรียงความสัมภาษณ์ค่ะใช่มีคนได้อยู่หลายคนไหมคะได้3 คนค่ะได้3 คนเป็นคนไทยคนเดียวที่ได้เป็นคนไทยคนเดียวสองชาติเป็นชาติอะไรเป็นคนไต้หวันกับอีกชาตินึงไม่แน่ใจอ๋อก็คือเป็นนะคะก็มีเรียนไทยเที่ยวได้สมาชิกด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะสำหรับการเรียนนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคือมาที่นี่ก็ไม่ต้องกลัวเหงานะคะแล้วก็มีเพื่อนคนไทยแม้ว่าจะอยู่คนละชั้นนะคะแต่ก็มีโอกาสได้เจอกันนะคะพี่ใหม่เหงาไหมไปถามพี่ใหม่บ้างว่าสัมภาษณ์ขอเปลี่ยนสัมภาษณ์พี่ใหม่บ้างสัมภาษณ์บ้างสัมภาษณ์บ้างสัมภาษณ์พี่ใหม่บ้างเป็นยังไงบ้างเรียนที่นี่สวัสดีค่ะเรียนที่นี่เป็นยังไงบ้างก็สนุกดีครับถามว่าได้ภาษาญี่ปุ่นเยอะมากขึ้นก็ใช้ทุกวันออกไปก็ต้องซื้อของอะไรก็ต้องใช้หมดออกไปซื้อของอะไรคะเสื้อผ้าอะไรพวกนี้ไม่ว่าค่ะจริงๆแล้วมาถึงตอนเรียนเพราะใหม่ก็เรียนที่เมืองไทยก่อนที่มาเรียนที่ญี่ปุ่นแล้วมันต่างกันไหมมาเรียนที่ญี่ปุ่นรู้สึกได้ใช้เยอะมากขึ้นปกติถ้าเกิดเราอยู่เมืองไทยพอเรียนพอจบแล้วเสร็จปุ๊บออกจากห้องเราจะไปซื้ออะไรกินอะไรก็ต้องใช้ภาษาไทยปกติแต่ถ้าเกิดมาเนี่ยเราจะไปพูดเขาเอานี้ครับเขาไม่ได้เขาก็ต้องแบบเอ๊ะอะไรภาษาอังกฤษที่ใช้ก็ได้แค่นิดนึงครับก็เลยใช้แต่ภาษาญี่ปุ่นทุกวันใช่ครับแล้วการเรียนในห้องเป็นยังไงคะเรียนในห้องก็จะมีหลายชาติครับนี่ผมเริ่มฉากเริ่มต้นก็ปนๆกันมีทีอะไรบ้างก็ยังมีพูดภาษาแต่ละชาติปนกันได้ก็อาจจะได้เรียนภาษาอื่นไปด้วยอ๋ออันนี้ก็ได้ภาษาอังกฤษเก่งขึ้นหน่อยแต่ภาษาญี่ปุ่นก็พยายามใช้กันในห้องอ๋อหนูมีห้องก็ใช้ภาษาญี่ปุ่นกันเป็นหลักใช่ครับอืมค่ะแล้วจริงๆแล้วที่ชอบที่นี่เพราะอะไรคะใกล้อากิฮาบาระใกล้อากิฮาบาระแต่จริงการเรียนการสอนก็คือดีการเรียนการสอนดีครับคือเหตุผลในการเรียนหลักคือใกล้อากิฮาบาระหรือว่าไม่ใช่ก็ชินกับสถานที่เลยครับอ๋อคือชินกับแถวนี้เรามาญี่ปุ่นใหม่ก็มาแถวนี้บ่อยนะคะก็เลยใช้ชีวิตอยู่แถวนี้ครับแล้วก็เลือกโรงเรียนนี้ด้วยเพราะโรงเรียนนี้ก็ค่อนข้างจะเน้นในด้านการสนทนาการพูดใช่ครับก็เป็นการเน้นการพูดการใช้ในชีวิตประจำวันซะมากกว่าค่ะแอบดูมินิมิสังทำอะไรมินิมิสังทำอะไรคุยกับนักเรียนคุยกับนักเรียนค่ะเมาอยู่พี่ยังบอกว่าเมาอยู่นะคะเมาเลยแต่พี่ยังปกติก็จะมาบ่อยๆอยู่แล้วนะคะแล้วนัดเรานัดกับน้องเพอร์ไว้ที่ไหนนะที่ชั้นเจ็ดชั้นเจ็ดแล้วเดี๋ยวจะต้องแต่น้องเพอร์หรือเปล่าเลิกเรียนหรือยังไม่รู้เลิกแล้วเลิกแล้วอ๋อแล้วต้องขึ้นไปหาน้องเพอร์ที่ชั้นเจ็ดใช่ไหมคะโอเคงั้นเดี๋ยวจะเดินขึ้นไปชั้น7กันค่ะพี่ใหม่ก็จะไปเรียนแล้วใช่ไหมคะครับผมจะ
ค่ะพี่ใหม่ตั้งใจเรียนนะบาย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 ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะโบซังค่ะโบซังโบซังสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโบซังไม่เป็นไรโบซังเวลคัมค่ะโอ้ยโบซังจะน่ารักมากนะคะโบซังจะเป็นคนขอบคุณค่ะน่ารักชิเตมัสเน่น่ารักตัวอยู่โคตบะน่ารักสวยค่ะมะพร้าวข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงค่ะกุ้งฝอยแดงค่ะนักเรียนไทยที่มานะคะสอนคำศัพท์โบซังเยอะมากอร่อยเนอะค่ะค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวขอขึ้นไปคุยสัมภาษณ์กับน้องเพลกันนะคะเดี๋ยวเราเดินไปกันอ๋อนี่เป็นตาราง weekly course ค่ะ weekly course หมายความว่าเราจะมาเรียนตั้งแต่1สัปดาห์นะคะก็เรียนได้ตั้งแต่1สัปดาห์ขึ้นไปจนถึง90วันนะคะ90วันคือวีซ่าในส่วนของวีซ่าระยะสั้นนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวมินิมิซังอยู่ไหนเอ่ยเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชั้น7กันขอน้องเดินก่อนเชิญค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะบายค่ะเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปชั้น7กันนะคะกลับเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปชั้น7กันอีกครั้งนึงจริงๆแล้วนี่ค่ะตอนนี้ช่วงนี้เป็นช่วงที่กำลังจะเริ่มคลาสเรียนคาบบ่ายนะคะปกติแล้วคาบบ่ายเนี่ยจะเป็นการเรียนของนักเรียนคอนิจิวะจะเป็นคลาสเรียนสำหรับคนที่ช่วงเช้าเนี่ยจะเป็นชั้นสูงส่วนช่วงบ่ายเนี่ยก็จะเป็นคนที่เพิ่งมาเริ่มต้นเรียนก็จะเรียนตอนบ่ายก่อนนะคะมาถึงก็สบายสบายไม่ต้องเร่งรีบนะคะแต่พอเรียนสูงขึ้นเราก็จะเรียนคาบเช้าแล้วเรียนตอนเช้ากันมาถึงชั้น5แล้วค่ะเราจะขึ้นไปชั้น7เริ่มเหนื่อยค่ะเดี๋ยวอดทนเดินขึ้นไปนิดนึงที่บอกว่ามีแต่เขาอยู่ใกล้ๆอากิฮาบารานะคะชั้นที่นี่ก็เลยส่วนใหญ่นักเรียนเนี่ยหลายๆคนก็จะเป็นคนที่เหมือนกับว่ามีความสนใจความชอบคล้ายๆกันชอบอนิเมชันชอบการ์ตูนอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นก็จะแบบจะหาเพื่อนร่วมเต่งร่วมความสนใจอะไรเงี้ยได้ไม่ค่อยยากแต่ในเดียวกันก็จะมีทั้งเรื่องของการสอนด้านวัฒนธรรมแล้วก็การหางานต่างๆด้วยคุณนิชวาคุณไทยเหรอคะสวัสดีค่ะก็พี่หอบมากเลยตอนนี้เดินขึ้นมา7ชั้นสวัสดีค่ะนี่เรียนเสร็จแล้วเหรอคะไม่ไหวเรียนเสร็จแล้วเหรอคะตอนนี้อ๋อค่ะสวัสดีค่ะนี่มีสั่งก็เหนื่อยนะคะพี่ก็เหนื่อยสวัสดีค่ะขอโทษที่ทำให้รอค่ะโอ้ยเหนื่อยโอ้ยเชื่อชิตาค่ะเดี๋ยวนั่งก่อนห้องไหนดีเหนื่อยหอมมากเลยค่ะมิมิขอโทษอันนี้จะโชว์ห้องเรียนนิดนึงอันนี้จะเป็นห้องสำหรับ weekly course ค่ะคนที่เรียน weekly course เรียนห้องนี้นะคะสีสันน่ารักนะคะ weekly course จะเป็นคลาสที่แบบว่าทุกคนจะมาฝึกสนทนากันค่ะห้องนี้จะแบบโอเคค่ะงั้นเรานั่งคุยกับน้องฟ้าตัวนี้ดีกว่าน้องเพิร์ลพูดผิดโอเคน้องเพิร์ลนั่งเลยค่ะเดี๋ยวเรานั่งคุยกันนิดนึงนะคะขอพี่ตั้งค่ะตั้งนิดนึงค่ะเอียงนิดนึงโอเคมีนั่งด้วยมีนั่งได้โอเคค่ะมีนั่งด้วยกันก็ได้ค่ะเหนียวเขินนั่งไทยเหนื่อยมีอยู่ว่าหน้าเหนื่อยเสียงแหบเลยพูดนานเหนื่อยค่ะพี่ก็เหนื่อยค่ะโอเคอย่างงั้นเดี๋ยวค่ะค่ะเดี๋ยวเราถามเริ่มคำถามโอเคถามน้องเพิร์ลกันก่อนทำไมเพิร์ลถึงมาเรียนภาษาญี่ปุ่นคะที่ญี่ปุ่นนี่ตอนแรกเลยอยากทำงานที่ญี่ปุ่นค่ะก็เลยเลือกที่จะมาเรียนภาษาญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นมันเหมือนแบบว่าเปิดโอกาสให้เราแบบว่าสามารถเข้าทำในบริษัทญี่ปุ่นได้ง่ายกว่าหาจากที่ไทยเลยค่ะแล้วจริงๆตอนนั้นทำไมถึงเลือกโรงเรียนแต่เขาค่ะจริงๆแล้วคือเหมือนตอนแรกเพื่อนแนะนำมาก่อนค่ะว่าโรงเรียนนี้สอนดีอะไรใช่แล้วก็เหตุผลหลักเลยคือคนไทยน้อยอะไรอย่างเงี้ย
ช่คือเคยก่อนนั้นเนี่ยค่ะมากับของมหาลัยเรียนระยะสั้นแบบประมาณ3เดือนอะไรอย่างงี้ใช่ค่ะแต่ว่าแบบมากับคนไทยหมดเลยก็กลายเป็นคุยกันแต่ภาษาไทยอะไรอย่างงี้ใช่รอบนี้ก็เลยตัดสินใจว่ามาคนเดียวดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่จะได้แบบว่าฝึกภาษาญี่ปุ่นได้เต็มที่แปลว่าตอนที่เพิ่มมาก็มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับนึงแล้วใช่ค่ะเรียนจากที่มหาลัยมาอยู่แล้วอ๋อเอกญี่ปุ่นอยู่แล้วเหรอคะค่ะมันเป็นบริหารธุรกิจญี่ปุ่นค่ะก็คือเหมือนบังคับให้เรียนภาษาญี่ปุ่นใช่สถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นของไทยนิชิใช่ๆเรียนไทยนิชิอยู่แล้วอ๋อก็เลยมาเลือกมาเรียนที่นี่ใช่ไหมคะแล้วพอมาเรียนจริงแล้วรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกว่าคิดไม่ผิดเลยที่แบบมาเลือกเรียนที่นี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ตอนแรกก็กลัวว่าแบบว่าเอ๊แบบเพื่อนที่โรงเรียนจะเป็นยังไงนะอะไรเงี้ยเพราะบอกว่าอยู่แถวๆนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่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 ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วแบบมันไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเลยเนี่ยค่ะใช่แล้วแบบหลักสูตรคือเข้มข้นมากก็คือเหมือนเขาจะมีแบบว่าคลาสพิเศษสำหรับว่าเราชอบเรียนแนวไหนอะไรเงี้ยค่ะก็คืออย่างของเพอร์ใช่ไหมคะตอนนี้พอเลื่อนมาเป็นคลาสเช้ามันก็มีสำหรับแบบว่าคนที่อยากเข้าทำงานอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ซัพพอร์ตเลยอาทิตย์หนึ่งเรียนทั้งหมด3วันค่ะใช่ก็คือแบบฝึกตั้งแต่สัมภาษณ์แล้วก็ให้เขียนตั้งแต่เรียกว่าอะไรคะดีโชว์ดีโชว์เรซูเม่ใช่แล้วก็แบบเหมือนให้เราค้นหาว่าจริงๆแล้วข้อดีของเราคืออะไรเลยค่ะใช่จุดเด่นอะไรเงี้ยใช่ค่ะใช่เวลาเขียนมันต้องแบบอธิบายด้วยก็คือแบบฝึกเราเต็มที่เลยหรือว่าคนที่จะสอบแบบ JLPT อะไรเงี้ยค่ะต้องมีคลาสสำหรับ JLPT เลยแล้วก็ที่เมื่อกี้บอกว่าเรื่องที่เพิร์ลเรียนเป็นคลาสทางด้านเหมือนกับธุรกิจใช่ค่ะเมื่อกี้มันเป็นเหมือนมังกะแล้วก็เป็นบิสเนสอะไรเงี้ยค่ะก็คือแบบว่าให้เราเรียนแบบสนุกด้วยการ์ตูนใช่ไหมคะก็คือแบบศึกษาจากการ์ตูนมันก็จะได้แบบว่าสนุกมากขึ้นอะไรเงี้ยใช่แต่ก็คือเหมือนแบบให้เรียกอะไรเอาสถานการณ์จริงมาให้เราช่วยกันวิเคราะห์ว่าแบบว่าอันนี้เหมือนใครไม่ดีในกรณีนี้อะไรค่ะแล้วก็แบบถ้าเป็นเราจะทำยังไงค่ะคือไม่ใช่แค่เรียนเดี๋ยวต้องคิดแล้วก็แสดงความคิดเห็นใช่ค่ะแล้วมันได้ฝึกพูดกันด้วยอะไรอย่างนี้เมื่อกี้เนี่ยจริงคือมันเป็นวิชาเลือกฉะนั้นเพื่อนก็จะเป็นจากห้องอื่นๆใช่ค่ะก็คือแบบอย่างคลาสเช้าก็คือมีตั้งแต่คนที่เก่งกว่าเราอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็เหมือนเพื่อนระดับชั้นเดียวกันแต่ห้องอื่นอะไรอย่างนี้ค่ะก็คือรวมกันคือคนที่สนใจจะเรียนวิชาเลือกนี้ก็จะมาเรียนอยู่ห้องเดียวกันเราก็จะมีเพื่อนมากขึ้นด้วยใช่มีเพื่อนมากขึ้นนอกจากเพื่อนในห้องเรียนเจอกันก็ทักทายกันตลอดเลยข้างนอกอะไรอย่างนี้ค่ะเป็นกันเองจริงๆมาเรียนที่นี่แล้วรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกว่าการใช้ชีวิตในญี่ปุ่นอะไรต่างๆการใช้ชีวิตในญี่ปุ่นก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะพออยู่ไปแป๊บนึงก็ชินแล้วอะไรอย่างนี้แต่ว่าคนไทยตอนแรกอาจจะลำบากหน่อยว่าอากาศเย็นอะไรอย่างนี้ใช่แต่พออยู่ไปอยู่มาตอนนี้เริ่มร้อนแล้วถ้ากลับไทยจะไปอยู่ยังไงนะอะไรอย่างนี้สงสัยต้องอยู่ที่นี่ไปตลอดต้องหางานทำที่นี่ละโอเคค่ะแล้วจริงๆแล้วในเรื่องของเมื่อกี้พี่ถามเรื่องการเรียนไปแล้วเนี่ยโทษทีของพี่ถามกับเรื่องของอาจารย์เรื่องของเจ้าหน้าที่ในการดูแลของที่โรงเรียนนี่เป็นยังไงบ้างคะเจ้าหน้าที่อย่างชั้น3ใช่ไหมคะเมื่อกี้ไปชั้น3มาดูแลดีมากก็คืออย่างเพิร์มาเลือกมาเรียนที่นี่ผ่าน JS ใช่ไหมคะก็คือตอนที่ JS มีเรียกว่าอะไรนะจัดเหมือนจัดอบรมตั้งแต่ก่อนมาเลยค่ะก็จะมีโรงเรียนแต่โรงเรียนไปออกบูธใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ก็คือเจอกับคนนี้ตั้งแต่ที่ทางใช่แล้วก็แบบช่วยเหลือดีมากเลยค่ะใช่ก็คือแบบอย่างเพิร์มไม่ได้อยู่หอโรงเรียนคือเหมือนหาอพาร์ตเมนต์เองใช่ไหมคะแล้วก็ครูเขาก็ช่วยค้ำประกันให้ใช่เพราะว่าอพาร์ตเมนต์ญี่ปุ่นต้องมีครูญี่ปุ่นค้ำให้ใช่เขาก็แบบว่าเรื่องที่แบบจะค้ำให้ตั้งแต่ที่เรายังไม่มาเลยอะไรเงี้ยใช่แบบรู้สึกดีมากตั้งแต่ก่อนมาแล้วอะไรเงี้ยค่ะใช่แล้วก็แบบมีปัญหาอะไรสามารถปรึกษาได้หมดเลยชั้น3อะไรเงี้ยค่ะใช่หรือว่าใครจะหางานพิเศษเขาก็จะมีแบบว่ารวบรวมงานพิเศษมาให้อะไรอย่างงี้มีเป็นแฟ้มใช่มีเป็นแฟ้มให้เลยรวบรวมมาให้คือไปปรึกษาได้ไปปรึกษาได้ปรึกษาได้ทุกเรื่องเลยอ๋อแล้วพอทำงานพิเศษตอนนี้ทำงานพิเศษค่ะที่ทาคิยะตึกม่วงอ้าวเหรอใช่ใช่ทำตึกม่วงนะแล้วยังคือก็ไปสัมภาษณ์เขารับสมัครอยู่ข้างในเอ่ยก็คือเหมือนไปถามเขาว่าแบบสมัครมาเขาไปถามเขาไปถามเลยใช่ค่ะแล้วเขาก็แบบยังไม่เคยมีคนไทยเลยเนอะแล้วแบบลูกค้าคนไทยก็เยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะก็เลยแบบว่างั้นเดี๋ยวไว้ให้โทรไปแบบว่าฝ่าย HR ไปนัดสัมภาษณ์ใช่ก็ไปสัมภาษณ์
ตอนนั้นคนสัมภาษณ์มีประมาณ 2-3 คนที่เป็นคนสัมภาษณ์เราเนี่ยใช่แต่ก็แบบไม่ได้เครียดขนาดนั้นแล้วแบบวันนั้นคือใส่สูทไปเขาก็แบบว่าดีใจมากคือแบบแค่ทำงานพาร์ทไทม์แต่แบบใส่สูทไปสัมภาษณ์คือเขาก็เห็นว่าแบบเราจริงจังอะไรอย่างงี้ใช่ค่ะเราตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไปถามเล่นๆอะไรเงี้ยใช่ก็คือตอนนั้นคือเพิ่งมาเลยค่ะเพิ่งเริ่มเรียนแต่แบบเลือกที่จะไปสัมภาษณ์เลยอย่างเงี้ยก็คือจริงๆพูดก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นเลยใช่มั้ยคะแต่ว่าเราก็ต้องลองดูไม่ลองก็ไม่รู้ใช่แต่เขาก็แบบเหมือนเห็นถึงความตั้งใจส่วนภาษาเขาก็คิดว่าเรื่องแบบนี้มันฝึกกันได้อะไรเงี้ยเขาก็ให้โอกาสเราอยู่แล้วใช่ก็คือได้งานพิเศษที่นั่นเลยใช่ได้งานที่นั่นเลยโอ้แล้วก็คือทำหน้าที่อะไรคะเป็นพนักงานขายค่ะใช่ตอนนี้อยู่แผนกเครื่องสำอางเครื่องสำอางเพราะเราก็ต้องมีความเพิ่มต้องมีความรู้บ้างสิไม่ใช่กันอยู่เดียวจะได้บ้างใช่คือแบบว่าอย่างเมื่อก่อนก็นึกว่าแบบว่าถ้าสมมติทำงานแผนกเครื่องสำอางก็แค่แบบแนะนำสินค้าก็จบแล้วเนี่ยแต่ว่าที่นี่เขาแบบส่งไปอบรมด้วยส่งไปอบรมใช่เราต้องรู้ลึกขนาดแบบใต้ชั้นผิวเราเลยอะไรเงี้ยหนูก็แบบอุ้ยใช่ๆคือแบบเมื่อก่อนถ้าใครถามถ้าพิเศษก็ส่งไปอบรมด้วยก็คือแบบมีอบรมในบริษัทอยู่แล้วใช่ถ้าสมมติว่าอย่างบางทีเขาก็ให้เหมือนพนักงานประจำใช่ไหมคะเขาก็จะไปเข้าอบรมเสร็จเขาก็มาสอนเราอีกทีอะไรอย่างเงี้ยใช่คือเราต้องเข้าใจจริงๆไม่ใช่ว่าขายอย่างเดียวอธิบายไม่ถูกอย่างแบบ SPF อะไรเงี้ยกับ PA บวกๆเมื่อก่อนไม่เข้าใจว่าคืออะไรเนี่ยแต่มันก็คือจะแยกเป็นแบบอันนึงคือสำหรับแบบว่ากันที่ไม่ให้ผิวเราดำกับอีกอันนึงกันให้ไม่ให้เราเป็นกระอะไรเงี้ยใช่มันก็คือแยกกันใช่หนูเคยรู้เมื่อก่อนถ้าลูกค้าคนไทยมาก็เยอะใช่เยอะมากค่ะช่วงนี้แล้วแบบคนญี่ปุ่นก็ถามลูกค้าคนไทยตอนนี้ไม่มีวันหยุดเขาก็มากันหรออะไรเงี้ยถามเขาเขาบอกว่าเขาก็ขอลาเองอะไรเงี้ยใช่ใช่ก็ใครไปที่ตึกม่วงนะคะก็คือถ้าสมมติใครจะมาเรียนที่ญี่ปุ่นแล้วยังไม่มีงานพิเศษติดต่อมาได้ค่ะเดี๋ยวแนะนำให้ใช่ไหมจริงๆงานพิเศษเดี๋ยวถ้ามีรุ่นพี่อยู่แล้วใช่ใช่ใช่เพราะว่าเขาบอกว่าพอตั้งแต่มาอยู่อะไรเงี้ยยอดขายดีมากจริงเหรอก็เลยบอกว่าถ้ามีใครอยากทำใช่แนะนำมาได้อะไรเงี้ยค่ะเพราะจริงๆคนไทยเราเองเนี่ยพอเจอคนไทยอธิบายเราก็จะไม่ใจใช่ไม่ออกใช่ไหมใช่ค่ะจะไม่นั่งถามไกด์ตลอดเวลามันก็ยากดีค่ะโอเคค่ะใครอยากมาเรียนที่กับเขานะคะก็ถ้ามาตามเทอมนี้นะคะถ้าสามารถจะมาตุลาคมนี้ก็รีบจีบพี่เพิร์ลไว้นะคะพี่เพิร์ลยังอยู่ไม่มีแฟนค่ะจีบได้จีบได้จีบไปทำงานเลือกจีบได้จีบได้ก็คือสายนะคะก็เดี๋ยวหางานพิเศษเนอะแล้วทำตอนไหนคะทำวันไหนบ้างเอ่ยอย่างตอนแรกเรียนคลาสบ่ายใช่ไหมคะก็ทำหลังเลิกเรียนตอนเย็นถึงสี่ทุ่มเลยค่ะใช่แต่ว่าตอนนี้พอเปลี่ยนมาเรียนคลาสเช้าก็เลยทำบ่าย2ถึง2ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเราสามารถเลือกเวลาได้ว่าเราจะทำเวลาไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะใช่จริงก็ถือว่าโอเคนะใกล้โรงเรียนด้วยใช่ก็คือทุกอย่างในชีวิตหนูอยู่แถวนี้หมดเลยก็คือหอพักแต่เรียนหอที่ทำงานไม่ต้องไปไหนแล้วใช่แล้วจริงๆแล้วคิดว่าความยากในการมาเรียนที่ญี่ปุ่นเนี่ยความยากในการเรียนคิดว่าคลาสที่ต้องยากขึ้นเรื่อยๆแล้วแหละใช่ค่ะก็คือเหมือนเรียกว่าอย่างเรามาญี่ปุ่นอย่างน้อยๆมันก็ง่ายกว่าเราเรียนที่ไทยอยู่แล้วเพราะว่าเหมือนทุกวันเราต้องใช้ภาษาญี่ปุ่นเนาะมันก็แบบเป็นไปเองตามธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเมื่อก่อนตอนอยู่ไทยเรียนมาก็แบบไม่ได้ใช้เรียกอะไรทักษะการพูดอะไรเงี้ยไม่ได้เลยอะไรเงี้ยแต่ว่าพอแบบมาอยู่ญี่ปุ่นมันต้องทั้งทำงานทั้งเรียนแล้วก็เวลาเรียนอะไรเงี้ยค่ะก็เลือกเพื่อนที่แบบเป็นชาวต่างชาติเราจะได้แบบว่าฝึกภาษาญี่ปุ่นใช่แล้วแบบต่างชาติเหมือนกันเข้าใจกันอยู่แล้วว่าแบบเราจะพูดอะไรเนาะอะไรเงี้ยใช่ก็ถือว่าเป็นการฝึกการทดสอบใช่ใช่ก็คือแบบต่างคนก็ต่างไม่ได้เก่งกว่ากันหรอกไม่ต้องอายอะไรเงี้ยค่ะใช่แล้วเจ๊คิดว่าตัวเองคิดถูกที่มาเรียนที่ญี่ปุ่นคิดถูกมากค่ะตรงนี้เรียนที่ญี่ปุ่นตั้งแต่แรกคือเรียนที่ไทยตั้งนานเรียนที่ไทยมันก็คือเหมือนกับอาเพย์เราก็ได้แบบอาเรียนเป็นแบบเข้าใจไวยากรณ์ได้พื้นฐานอะไรมาก่อนใช่ไหมแต่พอมาที่นี่มันก็ทำให้เราได้ใช้จริงๆใช่ได้ใช้จริงๆในชีวิตมีคิดถึงบ้องคิดถึงบ้านอะไรบ้างไหมคิดถึงค่ะแอบร้องไห้เป็นประจำเออคิดถึงบ้านคิดถึงบ้านแต่สมัยนี้ก็มีไลน์เลยคุยง่ายมากใช่ใช่ก็คุยกันทุกวันเลยอ่ะคุยกันทุกวันคุยที่บ้องไหมใช่อ๋อค่ะแล้วจริงๆตั้งใจหลังจากเรียนจบแล้วนี่วันนี้วางแผนไว้ว่ายังไงไหมคะตอนนี้ถ้าเรียนจบจากที่นี่ใช่ไหมก็จะทำงานที่ญี่ปุ่นอ๋อคือหางานที่ญี่ปุ่นใช่ใช่ทางโรงเรียนก็มีแนะนำมีให้ใช่ๆค่ะก็คืออย่างเมื่อวันจันทร์หรืออังคารที่ผ่านมาโรงเรียนก็ซัพพอร์ตแบบว่าหาใจคล้ายๆรีคูทที่แบบว่าช่วยติดต่อหางานใช่ๆก็คือบริษัทนั้นมาพูดที่โรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนมีสัมมนาอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะก็คือแบบ
อย่างหรือคนอยากจะเรียนต่อปริญญาโทหรือว่ามหาลัยเซมมองอะไรเงี้ยค่ะใช่โรงเรียนก็มีจัดสัมมนาตลอดเวลาอะไรเงี้ยค่ะใช่ก็คือแล้วแต่ว่าเป้าหมายของใครใช่ค่ะแล้วใครมีเป้าหมายจะทำอะไรเราก็เลือกเราก็อ่านเรียนมีจัดกิจกรรมแล้วก็ไปเข้ากิจกรรมนั้นใช่ค่ะอย่างเพื่อนร่วมห้องตอนแรกอยากเข้ามหาลัยกันตอนนี้ก็หายไปครึ่งห้องแล้วคือติดกันหมดแล้วอะไรเงี้ยค่ะอ๋อเหรอใช่ตั้งแต่เรียนคลาสที่4ก็ติดกันหมดแล้วอะไรเงี้ยอ๋อเข้ามหาลัยกันไปแล้วอ๋อคือสมมติจริงๆแล้วคือเรียนที่ญี่ปุ่นสมมติเขาติดได้เขาก็โอเคไปเข้าเลยเข้าไปเข้าได้เลยใช่ไหมคะก็ไม่มีปัญหาอะไรอืมก็สมมติถ้าเรียนก็เรียนต่อไปถ้าเกิดสมมติเราหาเกิดสมมติทำงานได้แล้วก็ไปทำงานประจำได้เลยจริงๆแล้วคิดว่ามีอะไรอยากจะแนะนำคนที่อยากจะมาเรียนญี่ปุ่นบ้างไหมคะที่อยากจะแนะนำอยากให้แนะนำให้ตัวเราเองอ่ะพาตัวเองออกจากคอมฟอร์ตโซนก่อนใช่คือเหมือนแบบว่าทุกคนใช่ใช่ทุกคนก็จะแบบว่าคิดว่าเอ้ยมาญี่ปุ่นแล้วแบบกลัวไม่กล้าคุยไม่กล้าพูดอะไรอย่างงี้อย่างทำงานร้านอาหารไทยไม่ผิดเพราะว่าเราก็ได้กินอาหารไทยฟรีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่ว่าต้องดูว่าในร้านนะคะเราได้ฝึกภาษาญี่ปุ่นกับคนญี่ปุ่นไหมถ้าเจ้าของร้านเป็นคนญี่ปุ่นก็โอเคอะไรอย่างงี้ใช่ค่ะแต่แบบอย่างเพยเงี้ยคนรอบตัวเป็นคนญี่ปุ่นหมดเลยเท่ากับว่าเหมือนเราถูกบังคับอะไรเงี้ยตอนแรกๆก็ท้อแต่แบบพอผ่านไปแป๊บนึงอะค่ะพอมันแบบก้าวข้ามจุดที่เจงกลัวไปได้แล้วตอนนี้มันแบบว่ามันมีความมั่นใจขึ้นอะไรเงี้ยค่ะใช่เราก็เก่งขึ้นใช่แล้วก็มั่นใจตัวเองและกล้าที่จะออกไปทำอื่นเพิ่มมากขึ้นอีกใช่ค่ะเหมือนกับเราขยายใช่ใช่ขีดความสามารถของเราเพิ่มมากขึ้นใช่แต่จริงพี่ถือว่ากล้ามั่นนะคะในการที่แบบว่าไปสมัครงานเข้าไปถามเลยถือว่าเป็นข้อดีมากๆนะคะเพราะบางคนอาจจะกังวลอะไรเงี้ยไม่กล้าเข้าไปทุกคนก็กังวลแต่ว่าถ้าเราไม่เคยลองแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราทำได้หรือทำไม่ได้ใช่แต่อย่างน้อยถ้าสมมติเราได้ลองถ้าครั้งนี้มันพลาดเรายังมีครั้งต่อไปให้เราได้ลองอีกอะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะโอเคค่ะก็ถือว่าเป็นข้อแนะนำที่ดีมากๆสำหรับคนที่คือจริงๆหลายๆคนก็กังวลใช่ส่วนใหญ่จะกังวลอะไรเงี้ยว่าแบบจะดีหรออะไรเงี้ยจะทำได้ไหมใช่ทำได้ไหมฉันก็กลัวอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่คือถ้ามันมีครั้งแรกเออเพราะกลัวเป็นการแต่ว่าก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากเราต้องลองถ้าสมมติเราคิดว่าเฮ้ยเราทำไม่ได้ตั้งแต่เรายังไม่ลองมันก็จะไม่ได้ตลอดไปใช่ค่ะค่ะโอ้ขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็จริงๆแล้วถ้าเกิดอยากจะปิดท้ายอยากให้แนะนำจริงๆแล้วสำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากมาเรียนที่อินเตอร์เคานี่เพิร์ลจะคิดเพิร์ลคิดว่ายังไงบ้างสำหรับคนที่อยากมาเรียนอินเตอร์เคาจริงๆก็เหมาะสำหรับทุกๆคนเลยนะคะเพราะว่าคนที่อยากเรียนต่อหรือว่าอยากทำงานก็คือมีซัพพอร์ตทุกเรื่องเลยนะคะใช่แล้วก็อีกอย่างนึงคนไทยไม่ได้เยอะมากด้วยอะไรอย่างงี้เราก็มีโอกาสที่จะได้คุยกับเพื่อนต่างชาตินอกจากภาษาญี่ปุ่นจะเก่งแล้วตอนนี้ภาษาจีนก็สามารถพูดได้แต่ว่าได้แค่แบบทักทายอะไรนิดหน่อยใช่แต่ว่าเพื่อนก็สอนอะไรเงี้ยค่ะใช่ก็ถืออาจารย์ก็ใจใส่ดูแลดีใช่ค่ะตอนนี้ชีวิตมีความสุขดีใช่ค่ะมีความสุขดีค่ะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะมินิมิซังยังไงดีคะวันนี้ดีมากใช่ไหมคะดีมากใช่ไหมคะมินิมิซังก็มาที่ญี่ปุ่นมาที่โรงเรียนจะเข้าบ่อยๆใช่ใช่มีสัมภาษณ์มินิมิซังบ้างดีกว่าใช่ไหมญี่ปุ่นเด็ดญี่ปุ่นเด็ดญี่ปุ่นเด็ดมินิมิซังเมื่อก่อนเคยอยู่เมืองไทยตอนนี้ภาษาไทยเป็นยังไงบ้างคะโอ้ลืมไปแล้วลืมไปแล้วถ้างั้นแคมอยู่ที่ญี่ปุ่นนะคะช่วยมาสอนภาษาไทยมินิมิซังด้วยใช่ไหมก็เพลได้เจอเพื่อนก็ลืมภาษาไทยแล้วเหมือนกันนะคะน้องเพลก็คือได้เจอมินิมิซังก่อนช่วงที่มินิมิซังมาที่ใช่ใช่ที่ตอนงานนิวกับคุจิอ๋อตอนงานเรียกว่าอะไรปฐมนิเทศนี่ลืมภาษาไทยจริงจังปฐมนิเทศนะคะพิธีเปิดพิธีเปิดนะคะพิธีเปิดนะคะก็จะมาพิธีสัปปุจิก็จะมาที่โรงเรียนนะคะใครจะสอนใครนะภาษาไทยใครสอนใครจะอาตายละค่ะจ่ายค่ะวันนี้ก็ขอบคุณน้องเพิร์ลมากๆนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมิมี่ด้วยขอบคุณค่ะค่ะเหรอคะก็เดี๋ยวเราก็จะจบการไลฟ์ในวันนี้นะคะยังไงดีจะให้ดูตัวพี่เองก็ไม่ได้ยังไงดีนะโอเคค่ะเห็นไหมเย้เดี๋ยวเราจะจบการไลฟ์ในวันนี้กันนะคะสำหรับตอนนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงเย็นพี่จะไปคุยกับนักเรียนที่ได้ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นเพิ่งมาหมาดๆเลยเรียนปตรีที่ญี่ปุ่นนะคะดูวันนี้เสื้อเจ๊เอ็ดมาด้วยเห็นพี่หรือเปล่าน้องเพลเห็นพี่หรือเปล่าเห็นค่ะเห็นนะคะโอเคผมไม่ฝากนะเดี๋ยวเราจะไปไลฟ์กันอีกทีนึงตอนช่วงเย็น5โมงเย็นของญี่ปุ่นก็ตอน3โมงเย็นของเมืองไทยนะคะ
สำหรับวันนี้โอเคบายบายลากันตรงนี้ค่ะใครมีคำถามอะไรก็ถามได้นะคะถามทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้ค่ะแล้วเดี๋ยวจะมาตอบให้ทีนึงนะคะบายบายสวัสดีค่ะลงตัวเองให้ดูด้วย